ครับคุณจะทำอย่างไรหากคุณเดินอยู่ข้างถนนและถูกรถชนเสียงดังโครมผู้ขับขี่แล้วก็หนีไปตัวรถคุณก็จำไม่ได้ทะเบียนรถคุณก็จำไม่ได้ขณะที่ชายคนนี้เดินอยู่ในซอยตามปกติเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นรถยนต์ที่วิ่งมาด้านหลังเกิดเสียหลักกระทันหันพุ่งชนตัวเขาอย่างเต็มแรงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วและไม่ทันที่ผู้ประสบภัยรายนี้จะทันระวังตัวเขาหมดสติไปโดยจำไม่ได้แม้แต่ป้ายทะเบียนของรถคันที่ชนที่สำคัญตอนนี้คู่กรณีผู้ก่อเหตุกำลังหลบหนีไปอย่างไร้ความรับผิดชอบเหตุการณ์ลักษณะนี้ชายผู้เคราะห์ร้ายจะสามารถไปเรียกร้องในสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากใครท่านผู้ชมครับอุบัติเหตุจากรถเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอนะครับทั้งที่ในบางครั้งเนี่ยเราไม่ใช่เป็นผู้ขับขี่หรือไม่ได้เป็นผู้โดยสารอยู่ในรถก็ตามแต่เช่นในกรณีนี้นะครับชายคนนี้นะครับถูกรถเฉี่ยวชนแล้วรถคันนั้นหนีไปไม่ทราบทั้งหมายเลขทะเบียนรถไม่ทราบทั้งยี่ห้อนะครับดังนั้นนะครับชายคนนี้สามารถที่จะไปขอใช้สิทธิ์ขอรับค่าสินไหมทดแทนได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถโดยกองทุนจะชดใช้เป็นค่าเสียเบื้องต้นซึ่งได้แก่ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงไม่เกิน 15,000 บาทแม้ผู้ประสบภัยจะจำรถคันที่ก่อเหตุไม่ได้แต่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจากประกันภัยได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถครับทุกคนที่ประสบเหตุในลักษณะนี้สามารถขอสิทธิ์ได้ที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังเสียงโครมของอุบัติเหตุคือการเยียวยารักษาอย่างทันท่วงทีนะครับและที่สำคัญผู้ขับขี่ทุกคนควรมีความรับผิดชอบกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ